ื่อจันทร์ดานุภูมาลีครับปัจจุบันสอนอยู่ที่สถาบันเทศศิลป์คณะศิลปกรรมมหาวิทยาลัยรังสิตก็มาตอนแรกผมสอนปี2นะครับเป็นวิชาสื่อสารนิเทศศิลป์คือมาสอนปี2เนี่ยจริงๆผมเป็นคนเลือกเองเพราะว่าตอนปี1เนี่ยเด็กเรียนสกิลเรียนคอมโพสดรออิ้งทฤษฎีสีติดงานใส่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A2 A3 มีโจทย์ให้พร้อมมีเรฟเฟอเรนซ์ให้ดูมีทุกอย่างให้ดูหมดเด็กเนี่ยผมสังเกตเด็กปีหนึ่งจะติดอยู่ในกรอบคำหนึ่งที่เรียกว่ากรอบแห่งคะแนนที่ดีปีสองผมมีโจทย์ไฟนอลตัวหนึ่งทำให้เด็กหงายท้องได้เลยคือทำอะไรก็ได้มาส่งผม60คะแนนดิบๆเนี่ยเด็กทุกคนหงายท้องหมดเลยบ่นขึ้น Facebook บ่นผมแอบอ่าน Facebook สเตตัสอะไรวะทำอะไรก็ได้อะไรวะทำอะไรก็ได้สั่งอะไรของมันวะมันทำให้ผมสามารถที่จะส่งต่อเด็กเป็นปัจเจกรายคนได้เลยว่าเด็กคนนี้อาจารย์ที่สอนภาพประกอบเอาไปดูนะคนนี้เก่งภาพประกอบเด็กคนนี้เก่งโฆษณาเด็กคนนี้เก่งกราฟิกผมสอนปีนี้เป็นปีที่5ครับทัศนคติต่างไปเยอะมากพออยู่ไปเนี่ยคือคนข้างนอกเนี่ยไม่สามารถมองเห็นอะไรบางอย่างพวกนี้ได้เลยจนเราเข้ามาสัมผัสแล้วอ๋อปัญหามันเป็นอย่างนี้นี่เองเด็กจึงได้แค่นี้แต่ตอนนี้มันมีหน้าที่ที่ทุกคนอาจารย์ทุกคนจะต้องเดเวลอปการสอนขึ้นมาแต่ก่อนเนี่ยผมเคยดูทีสิทธิ์เด็กหลายๆที่นะฮะเป็นการคิดอยู่ในกรอบกันหมดผมว่าการเรียนการสอนมันเริ่มทุกที่เนี่ยเริ่มเปิดกว้างมากเริ่มไม่มีมีเดียตายตัวจะต้องเป็นบุ๊กเป็นโลโก้เป็น PVC เป็นภาพยนตร์เป็นโน่นเริ่มมีการคอสมีเดียเอาอีกมีเดียนึงมาส่งอีกมีเดียนึงเอากระบวนการทำหนังสือมาส่งเป็นวิดีโอแทนที่จะเอาหนังสือมาส่งเอาวิดีโอมาส่งว่าฉันทำเสร็จแล้วนะดูสิเอาการทำ PVC ตัวนึงจากการทำ installation มันเริ่มคอสมีเดียกันจนต้องยอมรับว่าเด็กบางคนไปไกลกว่าอาจารย์พอเข้ามาสอนมากๆเข้าเนี้ยกลับกลายเป็นว่าเราอยากจะเลือกเป็นโค้ชมืออาชีพมากกว่านักฟุตบอลมืออาชีพเราเลือกที่เป็นครูมืออาชีพครูสอนออกแบบมืออาชีพมากกว่าจรรยาบรรณเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราสอนจรรยาบรรณให้เด็กเนี่ยผมจะไม่ให้เด็กท่องจำข้อว่าข้อ1ห้ามลอกงานชาวบ้านข้อ2ห้ามนู่นนี่นี่ข้อ3ห้ามใช้วิธีนี้ห้าม4ห้ามใช้ผมว่าผมใช้วิธีนี้ผมเคยใช้ได้ผลกับเด็กหลายๆรุ่นผมพูดให้เขาฟังว่าผมอยากให้เขารู้สึกผิดเวลาทำสิ่งที่คิดว่าผิดผมอยากให้ผมไม่ห้ามคุณหรอกถ้าคุณจะก๊อปงานชาวบ้านมาส่งแต่ผมอยากให้คุณอายมากกว่าที่จะมานั่งห้ามคือพอเราพูดไปชั่วโมง2ชั่วโมงเนี้ยท้ายชั่วโมงจะมีเด็กมาบอกว่าอาจารย์ครับงานนี้ผมขอทำใหม่ได้ไหมเพราะว่าผมไปลอกเข้ามาทำไม่ทันจริงพอกลับมาถึงความเป็นครูเนี้ยผมโชคดีที่ผมเรียนคารุมันจะมีวิชาครูมาเสมอเรียนวิชาครูบางทีฝึกงานเนี้ยไปฝึกสอนก็ได้ด้วยนะแต่ผมไม่ได้ไปฝึกสอนวิชาครุศาสตร์เนี่ยมันทำให้ความเป็นครูเนี้ยมันเกิดขึ้นจากข้างในไม่ใช่ภาพลักษณ์ผมเคยโดนอาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านตำหนิเรื่องการแต่งกายมั่งเรื่องการทำตัวเรื่องการพูดจา
ตอนนั้นผมก็อีโก้ตอนเข้าใหม่ๆเนี่ยเขาบอกว่าทำไมใส่เสื้อยืดมาสอนผมก็บอกว่าถ้าห้ามกันนี้ก็ปิดสาขาวิชาแฟชั่นทิ้งซะถ้าจะอยู่ในโลกแบบนี้ตอนนั้นเราก็แรงเราก็กลับมานั่งคิดจริงๆแล้วเราก็ควรที่จะสุขุมกว่านี้เราควรที่จะถึงเราจะใส่เสื้อยืดเราก็ควรจะไม่ใช้กิริยาแบบนั้นอันนี้ถ้าแต่งตัวชั่วด้วยกิริยาชั่วด้วยโอเคเราเปลี่ยนกิริยาเราดีขึ้นแต่งตัวยังไงเพราะว่าผมพูดตรงผมผูกไทเกงสแล็กมาสอนแล้วผมเดินไม่เป็นปัจจุบันนี้มันเปิดกว้างมากกว่ายิ่งอาจารย์พิเศษมาเนี้ยผมแบบไม่เคยไปยุ่งเรื่องผมชอบทัศนคติของอาจารย์พิเศษมากเลยเขาไม่เคยถามเราเรื่องตังค์เขาไม่รู้ว่าตังค์ออกเมื่อไหร่ได้เท่าไหร่เขาไม่เคยรู้เลยแต่เขามามันก็มีทั้งสองด้านนะด้านที่เราเฟลและด้านที่เราภูมิใจด้านที่เราเฟลก็มีประเภทรีทายแล้วรีทายอีกประเภทที่ล้มเหลวในชีวิตบางคนนี่ฝีมือดีมากเป็นโรคซึมเศร้าต้องดรอปเรียนไอ้พวกนี้เราถือว่าเป็นมันเฟลมันทำให้เราหดหู่กันแต่เราก็ต้องมองทั้งทุกข์ทั้งสุขนะครับความเป็นอาจารย์ผมว่ายิ่งเด็กไม่เก่งเท่าไหร่ยิ่งท้าทายเรามากนะผมบอกกับเด็กเสมอว่าจงสนุกกับงานและมีความสุขกับมันถ้าเมื่อไหร่คุณไม่มีความสุขแสดงว่าไม่ใช่แล้วเพราะอีกหน่อยเนี่ยทุกวันนี้คุณทำงานเนี่ยคุณได้เกรดอีกหน่อยคุณทำงานคุณได้สตางค์แล้วถ้ามีความสุขด้วยได้สตางค์ด้วยนี่มันวิเศษมากเลยนะผมไม่เคยท้อกับอาชีพนี้แต่ผมแค่ไม่อยากเห็นวงการการศึกษาไทยกลายเป็นโรงงานผลิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ซ้ำๆกันออกไปผมอยากให้หันกลับมามองตัวเด็กมากกว่าว่าเด็กคนนั้นจะเป็นแบบไหนแล้วได้เข้าไปถ้าเขาจะเล่นเกมให้เขาเล่นเกมเถอะครับให้เขาเก่งไปเลยถ้าเขาจะเล่นแทงสนุกสมัยผมนี่ไปแทงสนุกนี่พ่อตีนะแต่พอต๋องสิทธิ์ฉอยชนะเลิศได้เป็นเงินเป็นล้านๆพ่อซื้อไม้สนุกให้เหมือนกันน้องเมย์ตีแบดสักพักเดี๋ยวพ่อแม่ซื้อไม้แบดให้ลูกผมว่าผู้ปกครองควรเปิดโลกทัศน์ครูผู้สอนควรเปิดโลกทัศน์ตัวเด็กเองเนี่ยไม่ต้องเปิดละเด็กมีแนวทางเพราะฉะนั้นเราควรรับรู้ว่าเด็กแนวทางของเด็กครูเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่มีสิทธิ์ทั้งสร้างและทำลายทุกๆอย่างมันมีสองด้านบางทีเราคิดว่าเราสร้างเนี่ยระหว่างทำลายอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นผมอยากให้คนเป็นครูเนี่ยกลับมาตลาดเรื่องของปัจเจกของเด็กมากกว่าเราไม่มีทางให้เด็กทุกคนเก่งเท่ากันหรอกครับแต่เรามีทางให้เด็กทุกคนเนี่ยมีพัฒนาการได้เท่าๆกันมันจะดีมากเลยครับถ้าลูกศิษย์ของเราเก่งกว่าเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติที่สุดไม่มีประโยชน์หรอกครับถ้าอาจารย์เก่งกว่าลูกศิษย์ตลอดไปลูกศิษย์เราต้องผลิตคนให้เก่งกว่าอาจารย์เสมอผมว่าตรงนี้มันเป็นรางวัลสำหรับอาชีพครูมากๆนะครับยิ่งเห็นเด็กไปประสบความสำเร็จเนี่ยยิ่งมันเห็นผลงานเราพัฒนาตัวเองไม่มีอาชีพไหนที่ผลงานที่ทำออกไปแล้วเนี่ยยังพัฒนาอย่างไม่หยุดผมว่าอาชีพครูนะเห็นผลงานของเราแล้วผลงานเรายังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดค่อนข้างหนักใจที่วันนี้เมื่อตอนกลางวันผมได้รับคำถามจากลูกศิษย์รุ่นหนึ่งลูกศิษย์เขาถามว่าผมมีงานชิ้นไหนที่เป็นมาสเตอร์พีซของตัวเองบ้างมีงานชิ้นไหนที่ภูมิใจผมคิดว่ามันมีงานชิ้นไหนบ้างวะที่เรารู้สึกว่าเอาไปคุยกับคนอื่นได้
เอาไปบอกคนอื่นได้ว่างานชิ้นนี้เราทำงานที่ได้รับออเดอร์จากลูกค้าเมืองนอกงานที่เราทำฟรีลูกค้าไม่จ่ายตังค์ผมนั่งคิดแล้วคิดอีกว่ามันจะเป็นงานไหนแต่สุดท้ายผมคิดได้ว่ามีงานหนึ่งผมโคตรภูมิใจยิ้มกับมันภูมิใจกับมันมากๆงานสอนเป็นงานที่ผมภูมิใจมากที่สุดงานที่ผมผลิตนักออกแบบผลิตดีไซเนอร์ผลิตนักเอาตัวรอดผลิตนักเลี้ยงชีพตัวเองงานเหล่านั้นเป็นงานที่ผมหันกลับไปมองพวกเขาแล้วมีความสุขมากและหลายคนที่ผมสอนไปออกไปพัฒนาตัวเองออกไปพัฒนาชื่อเสียงออกไปพัฒนางานของพวกเขาเองผมแอบภูมิใจผมแอบขี้ตู่ว่างานที่เขาพัฒนาไปนั้นเป็นสิ่งที่ผมได้มอบให้กับเขาตอนเขาเรียนด้วย